ทางมวยสวยทรงมวยดีไอคิวเป็นเลิศครับจะเป็นใครไปไม่ได้แต่ไม่ใช่ผมแน่ๆฮะขอต้อนรับเข้าสู่มวยทูเดย์อัปเดตครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องมวยทูเดย์นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube แฟนเพจของเรามวยทูเดย์ครับผมที่สำคัญแอดมินเนี่ยมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกลุ่มมวยทูเดย์แฟนคลับครับอย่าลืมครับมาเป็น FC มวยทูเดย์ของพวกเรากันด้วยนะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวพวกเราวันนี้ครับผมอยากจะพาทุกคนมาอัปเดตนักชกที่จะขึ้นชกในรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยครับจังหวะนี้ไม่มีรายการไหนร้อนแรงและมีแฟนมวยติดตามรอคอยมากเท่ารายการอีกแล้วแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่ค่ายลูกสวนครับผมดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับใครจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่ปุ้มเจนเซ่นครับวันนี้เราเลยต้องมาที่ค่ายลูกสวนเพื่อมาทำความรู้จักและมาเช็คฟิตความพร้อมกับพี่ปุ้มเจนเซ่นสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่ปุ้มครับเชิญแนะนำตัวครับผมปุ้มเจนเซ่นนะครับหรือนามนาบุญเฟื่องอายุ43ปีครับผมครับผมไฟนี้จะเกิดขึ้นนั่นคือการละครั้งหนึ่งไฟภาคต่อภาคต่อคือรายการพิเศษรายการพิเศษที่จะจัดในรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยครับซึ่งวันนั้นเนี่ยคือรับประกันว่าแฟนมวยเซียนมวยเนี่ยมาเยอะมากได้ข่าวว่ามวยรายการใหญ่มากเลยรายการนี้แต่มีคู่ที่แฟนมวยเขาประกบมาอยากให้เจอกันนั่นคือคู่พี่ปุ้มกับพี่สวัยไม่เคยเจอกันมาเขาดูว่าน่าจะสูสีสูสีอาจารย์ฉุยอาจจะเล็กไปพี่ฉุยคือเล็กแต่เหมือนจังหวะนู่นนี่นั่นคือเขาประสบการณ์เขาเยอะประสบการณ์เขาสูงมากแต่ของพี่ปุ้มกับพี่สวัยนี่คือโอ้ผมว่ารูปร่างไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรได้เปรียบได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างผมอาจจะได้แบบว่าคือว่าได้ช่วงแต่พี่สวัยอาจจะได้กับเรื่องกำลังเรื่องรูปร่างรูปร่างที่ใหญ่กว่าพี่หวายยังแน่จับคุ้มเลยใช่จับขาไม่ได้แทงมั่วไม่ได้เพราะจับขาแล้วไถแน่นอนนั่นแหละเผื่อพี่หวายจะเล่นมวยปั้มด้วยนะนะครับพี่ปุ้มตอนนี้อยู่ที่ค่ายลูกสวนเลยใช่มาเก็บตัวเลยทุกครั้งที่เวลาพี่ปุ้มจะมีรายการจะขึ้นชกคือจริงจังเลยต้องอยู่ที่ค่ายครับเพราะมันครั้งหนึ่งของเรานะครับทำให้ไม่น้อยหน้าเหมือนมวยอาชีพเขาเพราะเรามันแบบเขาให้เกียรติเราไปต่อยในเวทีราชดำเนินทั้งทีแล้วผมเหมือนผู้โชคดีนะน้อยคนที่ได้ขึ้นไปเหยียบราชดำเนินขนาดบางคนนักมวยต่อยมาตั้งนานก็อาจยังไม่ได้ขึ้นเลยใช่ครับใช่ไหมถูกต้องเราก็ต้องทำให้แบบขึ้นไปแล้วก็ต้องฟิตซ้อมให้เต็มที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วแบบไม่ไหวแล้วก็นอนไม่ได้มาเอนเตอร์เทนแต่เรามาเพื่อเอาชนะจริงๆนะมาต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีสมกับสถานที่เวทีในตำนานเวทีทรงเกียรติราชดำเนินใช่ครับผมแต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงภาคต่อของการละครหนึ่งไฟพี่ภาคที่ผ่านมาเจอพี่ฉุยเข้าไปตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันติดตรงไหนผมไม่กดดันนะผมไม่ได้กดดันในการชกคือผมชกในสไตล์ของผมไม่ได้ตื่นเวทีไม่ได้ตื่นเวทีอาจจะมีตื่นเต้นหน่อยกับเวทีราชดำเนินตื่นแต่ไอ้เรื่องคนดูเราไม่ตื่นพอเราชกไปแล้วเรารู้ว่าเราทำยังไงเราถึงไม่ตื่นเพราะเราเคยผ่านตรงจุดนั้นมาข้างในมันเป็นแดนสามัคคีเกมคนก็เยอะอย่างนี้คนก็เยอะแต่ที่เราแบบคือว่าไปพลาดเขาเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์มากกว่าครับต้องบอกว่าผมไม่เคยเป็นมวยไทยเลยผมที่ผมต่อยได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมมาเก็บตัวแล้วมีนักมวยทุกคนเขาคอยมาเคี่ยวสอนว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยทำให้เราได้ดูว่าเหมือนเราเคยต่อยมวยมาต่อยได้ดีขนาดนั้นคือมันเทคนิคประสบการณ์นี่นั่นคือมันเกิดจากการปลูกฝังบอกเล่ามาทำให้เราแบบปรับตัวกับความตื่นเต้นนะเรื่องของมวยไทยได้ใช่แต่ในเรื่องของประสบการณ์ฝีไม้ลายมือเราไม่มีพี่ฉุยอาจจะแบบโอ้โหต่อยมวยไทยมานู่นนี่นั่นใช่ประสบการณ์เขามีเยอะกว่าเราไปพลาดแต่ยกหนึ่งนี่พี่ฉายไปนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายนี่พี่ก็จัดทุกอย่างที่เขาสอนมาจริงใช่จัดหมดเลยจากเราที่ไม่เป็นอะไรเราเคยแค่ต่อยหมัดอย่างเดียวมวยสากลครับหมัดเท้าเข่าศอกเราไม่มีเลยครับเราก็ได้จากที่ค่ายนะค่ายได้ประสบการณ์นี่แหละตอนนั้นเนี่ยคือเจอพี่ฉุยอาจจะแบบมันทำให้มันสะดุดเพราะเจอพี่ฉุยตั้งแต่ไฟวันนั้นผมไม่เจอพี่ฉุยยกแรกที่ผมเตะประสานแข้งตรงมุมแดงน่ะครับกล้ามเนื้อตรงนี้ผมฉีกอาการถึงเป็นทุกวันนี้ด้วยเนี่ยน่องผมหายไปที่ผมเกิดอาการฉีกตั้งแต่ต้นยกแรกเนี่ยครับน่องผมหายไปเลยนะมันเป็นเกี่ยวอาการว่ายกแรกผมเจอแล้วผมเตะซ้ายส่วนเขาแล้วกล้ามเนื้อผมฉีกปะทะกันพอดีไงพี่ใช่แล้วฉีกแต่นั้นก็มันก็ไม่มีแข้งซ้ายแล้วครับก็เลยทำให้เราสองเราต้องเดินแล้วถ้าเราไปยืนเราก็โดนเขาแน่เพราะขาซ้ายเราเจ็บครับแล้วในเรื่องของยืนตอนนั้นทุก3ยกเนาะ3ยกครับแล้วลมหายใจระยะการหายใจพี่โอเคไหมก็มีเหนื่อยนะมีเหนื่อยละเพราะช่วงปลายดูมีเหนื่อยเพราะเราตัวใหญ่บวกเราเป็นคนที่ตัวใหญ่แล้วเราโหมใส่เขาครับถามว่ามันเหนื่อยธรรมดาเราเหนื่อยเหนื่อยแต่เราก็พอยังมีแบบพอเหนื่อยปุ๊บเราหยุดปุ๊บเราก็เดินได้ใหม่ครับเหมือนฮึดแล้วก็ลุยกันต่อได้ใช่ใช่
ตอนนั้นคือภาคที่แล้วเจอพี่ถุยภาคที่แล้วภาคนี้เนี่ยรูปร่างนี่คืออ่ะเนี่ยถ้าต้องล้มยักษ์ผมไม่กลัวนะผมบอกให้ในนักมวยทุกคนผมไม่กลัวพี่สภาพพี่สวัยผมก็ไม่กลัวเขาผมคิดว่าพี่สวัยเนี่ยถ้าเขาเดินกับผมจริงนะผมอาจจะสู้ยากแต่วันนั้นที่ผมมองดูว่าพี่สวัยเขาเจอเอ็มพาราไดซ์อ่ะผมว่าเขาเดินไม่สุดเดินไม่จริงเขาดำไม่ถึงเขาถึงต้องแพ้แต่ถ้าบวกกับมองว่าผมกับพี่อาจารย์ฉุยผมเดินจริงผมเดินถึงตัวตลอดจนอาจารย์ฉุยทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงพี่สวัยเขาเดินไม่จริงแบบเหมือนผมเดินนะเขาอาจจะเสร็จผมแต่เราก็ยังดูอยู่ศึกษาอยู่ว่าเราจะเอาให้เขายุบด้วยวิธีไหนเพราะว่าถ้าพี่หวายยุบนี่ก็คือเดินสบายเลยทีนี้ครับถ้าเขาไม่เดินเขาก็เป็นล่อเป้าให้ผมถ้าผมถ้าเขาเดินจริงผมอาจจะยุบเสร็จเขาอีกหนึ่งเรื่องพี่อยากรู้ว่าความรู้สึกของพี่รู้สึกไงบ้างที่ได้มาต่อยมวยไทยโอ้ผมรู้สึกดีนะผมคิดว่าเนี่ยผมช่วงนี้ผมกำลังมีลูกค่ะผมก็เลยใช้ชื่อลูกชื่อปกป้องกะว่ามันเป็นโอกาสที่ว่าตอนแรกผมคิดด้วยว่าลูกผมเกิดผมจะแบบจะขอต่อยซีซั่น2ในการละครั้งหนึ่งไฟอีกสักรอบนึงเพื่อจะแบบนัดทิ้งท้ายอายุผมก็เยอะแล้วครับผมต้องการที่จะเอาชัยชนะครับมาให้ลูกแต่อันนี้มันเป็นโอกาสตรงนี้พอดีเลยครั้งนี้เข้ามาผมเลยเสนอตัวว่ามันก็เหมือนกันถ้าเราก็ต้องทำเอาชัยชนะมาให้เราลูกเราลูกน้องปกป้องนี่คือเพิ่งคลอดได้เดือนกว่าเดือนกว่าก็เลยอยากจริงๆก็อยากจะมีซีถ้ามีซีซั่น2ก็อยากจะแบบเอาชนะมาให้ได้อยากได้สักแชมป์นึงอะไรประมาณนั้นเราได้ขึ้นมาต่อยราบเนินประกาศใครก็ได้ขอให้แบบเป็นเกียรติประวัติเราไงแต่ความรู้สึกคือเราได้ต่อยเรามีความสุขมากจังหวะนี้คือเป็นอีเวนท์ที่แบบมันเกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นความรู้สึกถามผมว่ามันเป็นความรู้สึกเราคิดหวังตั้งนานแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการกุศลด้วยการกุศลในนี่มันในมุมมองของผมนะที่ผมเสนอตัวมาต่อยในมวยเนี่ยการละครั้งหนึ่งไฟตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะต้องแบบอยากจะมีกระแสอยากดังมันอันนั้นก็มันไม่ได้เกี่ยวแต่จริงๆแล้วเราคิดกับตัวเองว่าเมื่อก่อนอ่ะเราเคยพลาดชีวิตไปอยู่ไงเป็นคนติดยาปล้นฆ่าชิงทรัพย์อะไรเขาเราเคยทำผิดพลาดเคยทำร้ายสังคมพอเราได้มาต่อยแล้วมันเป็นมวยการกุศลมันเหมือนว่าเราได้ไถ่บาปไปในตัวด้วยในความคิดของผมใครจะคิดแบบยังไงนะมันเหมือนเราได้ทำบุญร่วมกุศลไถ่บาปเราในตัวใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงในมุมของพี่นะน่าจะแบบมีความรู้สึกนี้กันด้วยใช่ใช่มันเขาคิดตรงนี้กันไงแต่คนอื่นมันไม่เข้าใจก็ต้องอาจจะคิดไปอย่างเราไม่ว่ากันแต่มันเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้เราทำแล้วเรารู้สึกถึงเราจะเจ็บตัวเจ็บนะน้องมวยอายุ40กว่าไม่เคยผ่านมวยมาขึ้นไปเตะต่อยกันอ่ะถามว่าเจ็บมันไม่เหมือนกับที่จะไปลุมกระทืบเขาอ่ะอันนั้นมันง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่าผมก็ฟังเรื่องราวพี่ปุ้มมาคือจุดนั้นคือแบบวินาทีเดียวลุยใช่อันนั้นนี่คือแต่นี่คือว่าต้องมันอยู่ในกติกาคือรู้แล้วว่ากูจะต้องเข้าไปแบบเก็บตัวแน่นอนเข้าปะทะไปทำเขาโดยที่ว่าเขารู้ตัวเนี่ยมันลำบากถ้าเราจะไปทำใครสักคนแบบไปแก้เลยแล้วเขาไม่รู้ตัวมันง่ายแต่นี่เราไปเชิญหน้ากันอ่ะมันมีความเจ็บแบบโอ้โหแล้วก็เจ็บแล้วมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานสำหรับตัวเราแต่เราก็พร้อมที่จะรับเราใช่แต่เราก็เหมือนกับเอาว่านี่มันคือการแข่งขันลูกชายวัดกันที่ฝีมือด้วยจริงเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วจะให้มาแค่ว่าเรื่องมวยเรื่องนี้เราขึ้นไปต่อยแล้วมือตัวกลัวเจ็บแล้วเราก็มาแบบมันก็เสียชื่อเราและเราที่เราคุยผ่านช่องกันละครั้งหนึ่งว่ากูเคยผ่านมานู่นนี่นั่นเยอะแยะกลายเป็นแค่ต่อยมวยมึงยังรับไม่ได้เลยเจ็บนิดหน่อยมึงร่วงมึงนอนอะไรใช่ไหมเดินมุมที่ถูกต้องไงเอาใช่เราก็ถือว่าเราผ่านมาเยอะอีกแค่นี้เราไม่กลัวกติกาแบบว่าถ้ามึงกูไม่เอากูจนหลับก็นะแต่เราจะไม่ยอมเหนื่อยแล้วหลับเองครับเพราะเหนื่อยแล้วหลับเองเราเสียใจไม่เอาไม่เอาโหใช่แล้วที่เราซ้อมมาล่ะใช่ไหมเราแบบไม่กลัวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกำลังใจนู่นนี่นั่นในค่ายอีกอะไรอีกผมมีอย่างหนึ่งอยากให้พี่ปุ้มได้เห็นทำไมอยากให้พี่ปุ้มได้เห็นนะพี่ต้องเปิดใช่ไหมพี่ต้องเปิดแต่ไม่ถือนะเด็กเขาบอกว่าใช่ปะยังไม่ถือยังไม่ถือครับแต่ให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าจะถามความรู้สึกเข็มขัดนี่ผมไม่ให้คุณตันมาแจกเงินล้านนะผมนี่หูนี่สวยนะสาวว่าสวยว่าเข็มขัดการละครั้งหนึ่งจริงนี่คือทีมงานเขาตั้งใจมากมากถ้าคือชนะนี่ได้ไปเลยใช่ไหมถ้าชนะได้เลยเข็มขัดเป็นที่ระลึกแล้วก็มีเวทีราชดำเนินด้วยเป็นเกียรติประวัติเลยความรู้สึกพี่เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงลูกเห็นแล้วขนลุกเลยไม่ได้ปวดท้องพี่นะขนลุกเลยแบบว่าถือว่าสิ่งนี้มันพอเนี่ยโจทย์ที่ตั้งไว้ว่าอยากจะมีแชมป์มาให้น้องปกป้องเป็นเกียรติประวัติเวลาลูกชายโตจะถามว่าพ่อเคยผ่านรับมวยราชดำเนินมาด้วยเหรอพ่อสักลายขนาดนี้เอ้ามันได้เหมือนแบบใช่มั้ยครับมันกีฬาเนี่ยมันมองมุมอีกมุมก็ดีนะอย่างสมมุติว่าเราเป็นพ่อคนเนี่ยแล้วเรามีกีฬาบางชิ้นอยู่ในใจแล้วเราได้เกียรติประวัติได้ชิงถ้วยอะไรมาตั้งในบ้านน่ะมันเป็นการแบบว่าเหมือนว่าคอยบอกลูกไว้ในตัวด้วยนะพอลูกไม่เห็นนะมันก็เหมือนจะทําให้ลูกแบบว่าอาจจะได้สนใจหักเหในการกีฬาเอ้ยมันสวยมันมีเข็มมันมีถ้วยรางวัลให้ตอนเด็กๆเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังได้ด้วยนะใช่ใช่มั้ยเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บก่อนเดี๋ยวอันนี้เอามาต้องมาถ่ายโปรโมทด้วย
นะครับผมแต่ไม่ถือไม่ถือไม่ถือคนที่จะชนะเท่านั้นระหว่างพี่พุ่มกับพี่สวัยครับใครจะได้ครองเข็มขัดเส้นนี้เป็นคือศึกรวมใจคนรักมวยไทยสลักเอาไว้ตรงนั้นเลยได้ครับนะครับเพราะว่าทีมงานผู้จัดเนี่ยเขาก็อยากให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ชนะผมอยากได้เลยพอช็อตที่อาจารย์ฉุยขึ้นไปรับเข็มขัดก็เท่ของเขาเลยนะเขายังเท่อะเท่เท่และมีมาว่าถ้าศึกนี้กับศึกกันครั้งหนึ่งมาเจอกันผู้ชนะพี่ฉุยนะครับผมรวมไปทีมงานพี่โค้กพี่เสี่ยหนึ่งถึงมาพินนะเนี่ยนี่คือการบอกแล้วนะถ้ามีแมตช์นี้นะคือทุกแมตช์อย่างแมตช์เนี่ยทั้งหมดเลยนะพี่เกิดจากเซียนมวยแฟนมวยเขาอยากจะชมแล้วเราก็เอาทุกเซกชันน่ะของนักมวยอ่ะในเขาเลือกกันมาเองต่างศึกต่างสายด้วยฉะนั้นน่ะคนในสนามเยอะนะครับของคู่ของพี่เขาก็อยากเห็นแบบรูปร่างเขาเห็นตอนแรกเขาอาจจะเห็นการละครั้งหนึ่งเขาเห็นตอนแถลงข่าวเขาอาจจะยังแบบจินตนาการไม่ออกว่าเวลาเขามาต่อยกันจะเป็นยังไงแต่พอเขาได้เห็นฝีมือพวกพี่ๆแล้วอ่ะเขาเลยอยากจะให้เป็นพี่ปุ้มกับพี่ไหวดูนั่นแหละพี่ทีเนี้ยความพร้อมพี่ปุ้มเต็มร้อยครับเต็มร้อยมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆหน่อยพี่ก็ฝากก็ไม่มีอะไรมากรักผมรักพี่สวัยก็ช่วยฝากเชียร์ผมกับพี่สวัยด้วยเวทีนี้ก็คือเหมือนเดิมเราทุกคนหรือว่าจะกระทั่งผมมีพี่สวัยหรือแอลโอรสเต็มที่แน่นอนผมบอกให้มันเป็นเกียรติประวัติไม่ทำให้เสียชื่อแน่ในตัวผมเองผมก็ไม่ทำให้ใครมาว่าผมได้ว่ามึงมาต่อยทำเพื่ออะไรต่อยแบบนี้จะต่อยซะดีกว่าไม่เอารับรองมันแน่นอนเชื่อผมสิบล้อชนกับรถถังอ่ะเจอแน่ใครเป็นรถถังผมอาจจะเป็นรถถังเอาไปชนสิบล้อต้องดูเลยครับผมนี่คือความพร้อมของพี่ปุ้มนะครับแล้วตอนนี้พี่ปุ้มก็ซ้อมมีใครลูกสวนไงก็มีช่องทางติดตามไหมพี่ปุ้มผมช่องทางยูทูบก็ปุ้มเจนเซ่นติ๊กต็อกเฟซหน้าเฟซชื่อภาษาไทยหมดคือปุ้มเจนเซ่นครับติดตามได้การเคลื่อนไหวติดตามผมได้ได้เลยครับผมสำหรับ FC คนไหนอยากติดตามรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยก็ติดตามครับที่เพจยูมวยรวมไปถึงYouTube You Sport นะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของเว็บ yousport.co.th รับชมถ่ายทอดสดแบบเขาเรียกว่าดีเลย์2วิไม่เกินแบบเหมือนจะเรียลไทม์เลยเร็วกว่าดูในโซเชียลเร็วกว่าดูในทีวีเขาการันตีอย่างนี้เลยนะครับผมก็อยากให้แฟนๆครับติดตามในช่อง You Sport เนี่ยเขามีหลากหลายประเภทกีฬาให้ติดตามทีนี้เชิญชวนแฟนๆหรือคนที่แบบไม่เคยเข้าสนามมวยที่ปุ้มจะขึ้นรายการนี้ด้วยอยากจะบอกคนที่ไม่เคยตีตั๋วเข้ามาดูมวยในสนามให้มาดูผมจะบอกให้บรรยากาศในการดูทางช่องทางหรือในสนามมันต่างกันมากนะรเราจะมีความรู้สึกแตกต่างกันมากเลยไปดูมวยที่ไปรายการครั้งแรกผมเห็นนักมวยต่อยกันนี่มันรับรู้ได้ถึงว่าความดูเดือดความมันอาวุธที่นักมวยออกแล้วก็เสียงเชียร์แบบแฟนๆที่ดูมันตื่นเต้นทําไมผมถึงบอกผมคิดว่าเขาชอบไปดูติดขอบสนามกันเพราะมันได้อรรถรสมันได้ความเร้าใจได้ทุกอย่างเราเห็นหมดทุกอย่างเราสามารถจะรู้มองออกได้หมดทุกอย่างผมก็เชิญชวนเลยคนที่แบบว่าไม่เคยเข้าเวทีหรืออะไรเชิญชวนเข้าไปเลยแล้วมันบัตรราคางานนี้ก็ไม่แพงใช่ครับศึกนี้แค่300 บาทนะมีเนี่ยล็อก3 300ล็อก2 500วันที่20มิถุนายนมันแน่อ่ะนะครับผมยังไงเชิญชวนเลยนะครับผมถูกต้องครับมาติดตามกันครับวันนี้ฝากไว้สำหรับการอัปเดตของพี่ปุ้มเจนเซ่นติดตามช่องทางของมวยทูเดย์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com